ในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเราก็มีข่าวคราวสดใหม่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมกันเช่นเคยค่ะเริ่มงานแรกกับงานเปิดตัวโรงแรมหรูภายใต้มาตรฐานบริการระดับโลกอย่าง Oakwood Hotel and Residence Bangkok โดยมีนายปริญญาเทระวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท VMPC จำกัดพร้อมด้วยนางสาวลีน่าอับดุลลาผู้จัดการทั่วไป Oakwood ระดับภูมิภาคกัมพูชาเมียนมาประเทศไทยร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดชูจุดเด่นทำเลทองใจกลางธุรกิจย่านสาทรคมนาคมสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนครบครันพร้อมบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดเพื่อรองรับผู้เข้าพักและนักเดินทางทุกเพศทุกวัยไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะ The type of target market for our property here Oakwood Hotel and Residence Bangkok will be our corporate guests and also we focusing on domestic leisure during this COVID time especially our weekend business and we very grateful with the new TTT together that going to be launched in July where it will enhance our domestic leisure especially over the weekend business ครับที่นี่ก็เป็นชื่อนะครับก็เป็น Oakwood Bangkok นะครับก็เป็น property ที่2นะฮะอันเดอร์ของบริษัท VAPC นะครับผมในเมืองไทยนะครับที่นี่ก็ตั้งอยู่บนถนนสาทรนะครับบนเนื้อที่ประมาณ1ไร่ไร่กว่าๆนะครับมีห้องทั้งหมดเนี่ย142ห้องนะครับมีทั้งห้องขนาดใหญ่นะฮะสำหรับ Resident แล้วก็ห้องขนาดเล็กเป็นห้องสตูดิโอนะครับผมรถไฟฟ้า BTS มากนะครับเดินมาตั้ง50เมตรก็ถึงละนะครับใกล้เรียกว่าใกล้แม่น้ำเจ้าพระยานะฮะท่าเรือก็ค่อนข้างเดินทางได้สะดวกมากครับผมนะครับก็ที่นี่นะครับก็เรียกว่าสำหรับคนกรุงเทพนะครับมันก็สะดวกนะครับใกล้ข้ามแม่น้ำไปก็ไอคอนสยามนะครับใกล้รถไฟฟ้า BTS นะครับเดินทางสะดวกมากครับผมนะครับก็ยังไงก็เชิญชวนนะครับคนไหนเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นคนไทยนะครับอยากมาดู property ใหม่ๆนะครับดีไซน์สวยๆนะครับก็เชิญเข้ามาได้เลยครับผมไปต่อกันที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาโดยนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรมรายการคุณธรรมคุณทำได้โดยในรูปแบบสาระบันเทิงเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดีผ่านการถ่ายทอดมุมมองแนวคิดของประสบการณ์ของบุคคลหน่วยงานองค์กรและพื้นที่ต้นแบบได้คุณธรรมจนประสบผลสำเร็จในรูปธรรมในแง่มุมต่างๆจากผู้ปฏิบัติจริงเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีของประชาชนทุกช่วงวัยทั้งยังเป็นการเผยแพร่สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีของสังคมไทยอีกด้วยล่ะค่ะทำรายการเรื่องของคุณธรรมคุณทำได้รายการในโทรทัศน์เองเนี่ยก็จะมีสีสันต่างๆที่เกิดขึ้นคือกรณีศึกษาที่เป็นความสำเร็จที่มีการเปลี่ยนพฤตินิสัยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับของบุคคลทั้งในระดับขององค์กรซึ่งมีตัวอย่างดีๆเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาคราชการหรือว่าจะเป็นองค์กรภาคธุรกิจแม้กระทั่งระดับโรงเรียนโรงพยาบาลที่ใช้คําว่าพฤติกรรมเนี่ยเพราะว่าอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านเลยว่าสังคมที่เราสามารถช่วยกันรังสรรค์ให้กลายเป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขได้นั้นเนี่ยมันไม่ได้ยากเริ่มต้นที่ตัวเราได้แล้วก็คุณธรรมคุณทำได้เนี่ยมันเป็นการมุ่งเน้นมิติเชิงพฤติกรรมและเป็นพฤตินิสัยแม้แต่รางวัลก็กลายเป็นรางวัลเชิงพฤติกรรมครับเพราะคนทุกเจเนเรชันครับไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้สูงวัยเท่านั้นทุกเจเนเรชันต่อให้เป็นเด็กยุคใหม่ท่านก็ลุกขึ้นมาเป็นคนที่คุณธรรมคุณทำได้เช่นกันครับต่อกันที่บริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เสริมความงามได้ถือเลิกดีก่อนเตรียมตัวหยุดยาวเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรม CSR คืนกำไรสู่สังคมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อตอบแทนสังคมในกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี2564เพื่อเป็นการเชิดชูคุณค่าและศักยภาพของผู้สูงอายุทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักในความสำคัญของผู้สูงอายุโดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการเสวนาการดูแลสุขภาพกิจกรรมออกกำลังกายดูแลด้วยใจหายได้ด้วยเทคโนโลยีบุคลากรจากสถาบันโรคทรวงอก
พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกตอบข้อซักถามมอบถังเช่าเป็นของรางวัลแก่ผู้เข้าชมงานที่ร่วมกิจกรรมที่สถาบันโรคทรวงอกชั้น6อาคาร8โดยมีแขกรับเชิญพิเศษทีมพรีเซนเตอร์แพนเค้กเขมนิดแม่แพมนวลนงร่วมสนุกตอบข้อซักถามก่อนเยี่ยมชมบูธและตรวจสุขภาพภายในงานตามแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของผู้มาร่วมงานอย่างรัดกุมและปลอดภัยทุกมิติอีกด้วยล่ะค่ะวันนี้กิจกรรมผู้สูงอายุนะคะก็มีโอกาสได้พาคุณแม่นะคะมาร่วมกิจกรรมนะคะกับบริษัทโนวาด้วยนะคะซึ่งเราก็บริจาคเราทำ CSR นะคะบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับที่นี่ด้วยนะคะก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันในวันนี้ค่ะก็เหมือนวันนี้ให้แม่มาได้รับรู้ข้อมูลใหม่ๆนะคะกับเรื่องราวที่แม่กำลังก้าวขึ้นสู่เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนะคะก็ได้รู้เลยว่าเอ๊ะต่อไปนี้เรามีอะไรที่ต้องคิดต้องปรับเปลี่ยนให้เราดูแลสุขภาพของเรานะคะให้อย่างยั่งยืนที่สุดนะคะก็ในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะแปลว่าเราก็ทำสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวกันนะคะก็ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆที่เราควรจะทำในช่วงเวลานี้หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีกิจกรรมที่ไหนเราก็อยู่บ้านกันนะคะเพื่อเรียกว่าให้ในช่วงสงกรานต์นี้ผ่านไปอย่างราบรื่นที่สุดนะคะก็ขอชมรักษาสุขภาพค่ะต่อกันที่งานแถลงข่าวประกวด Miss Tourism World Bangkok 2021เพื่อเฟ้นหาสาวงามทั้ง50เขต50คนของกรุงเทพมหานครรับตำแหน่งที่ทรงคุณค่ามากกว่าความงามทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืนสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและชุมชนในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงด้วยคอนเซปต์ไอดอลสวยช่วยชาติโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัท MTW Asia และ Idol Exchange ร่วมกันจัดขึ้นค่ะค่ะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆเลยค่ะที่เราจัดงาน Idol สวยช่วยชาตินะคะเราต้องการที่จะจัดหาค้นหาเฟ้นหา Miss Tourism Bangkok ค่ะ50เขต50คนในประจำค่ะวันนี้เราเปิดแถลงข่าวเพื่อจะให้น้องๆทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาประกวด Miss Tourism Bangkok เพียงแค่อายุ18ถึง28ปีไม่ว่าคุณจะรูปร่างอย่างไรนะคะความสูงไม่กำหนดนะคะขอให้คุณมีใจรักที่จะช่วยเหลือชุมชนในเรื่องของการท่องเที่ยวในต่างๆค่ะค่ะเวทีนี้นะคะฉีกปรากฏการณ์ทุกปรากฏการณ์ให้กับน้องๆ นะคะน้องๆไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะเตี้ยจะสูงจะดำจะขาวเวทีนี้นะคะเรารับน้องๆทุกคนเพียงแค่น้องๆมีอายุ18ถึง28ปีอยากจะชวนทุกคนนะคะเข้ามาเป็นไอดอลสวยช่วยชาติเพราะว่าเราอะค่ะกำลังจุดประกายให้กับเยาวชนให้ตื่นขึ้นให้มีพลังในเรื่องของการทำความดีแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวของในพื้นที่ของเราให้คนได้รู้จักเขตทุกเขตมีสิ่งใดดีบ้างหรือประเทศไทยกรุงเทพมหานครมีสิ่งใดบ้างที่ให้คนสนใจและอยากจะมาค้นหาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะเราสามารถจะช่วยคนที่ขายน้ำนะคะคนที่ขายลูกชิ้นปิ้งนะคะเราสามารถจะช่วยคนที่ขายหัตถกรรมต่างๆในพื้นที่ได้เพียงแค่คุณรู้จักว่าสิ่งนั้นคืออะไรมีดีอย่างไรและเราก็บอกต่อไปทางโลกโซเชียลได้เลยค่ะปิดท้ายกันที่นายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เกียรติเป็นประธานร่วมเขมณีนาคกัลยาณี CEO นาคากันแดดนาคาสุพจน์ประกิตนุรักษ์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพสมประสงค์พยัคฆ์พันธ์ประธานเครือข่ายสุขภาพและความงามจตุพลสุทธิสถาพรประธานกรรมการบริหารเมดิเพล็กซ์ทัศนีวาทินชัยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจซีหนังธนนันแก้วพวงผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกน4จังหวัดอีสานเหนืออลินจันทรากรรมการบริหารบริษัทบางกอกอีเวนต์แมเนจเมนต์จำกัดแมนวัฒนยูมุ่งหมายและเต็มวุฒิสิทธิ์สืบสุวรรณจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดมิสแกน2021จังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครพร้อมเปิดตัวมงกุฎมูลค่ากว่า100,000 บาทมีรายละเอียดอะไรไปฟังกันเลยค่ะ
ครับในศาลในฐานะศาลผู้ประกอบการนะครับเรายินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะงานนี้เป็นงานที่สนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวหลักเมืองรองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะผู้ประกอบการแล้วเรายินดีเป็นอย่างมากครับที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ครับทีนี้ธนาคารเรามาทำอะไรกับกิจกรรมนี้นะครับคือทางเราเองเนี่ยนะทางเราเองทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากใช่ไหมการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยลาวเนี่ยมันก็ไปคู่ขนานใช่ไหมเพราะการค้ามันเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งเยอะมากคนเราเองก็ไปเที่ยวไทยเยอะใช่ไหมคนไทยก็ไปเที่ยวลาวเยอะใช่ไหมธนาคารก็มองว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเราอยากสนับสนุนในแง่ของกิจกรรมทางสังคมเพราะเราต้องการกระชับความสัมพันธ์ใช่ไหมไทยลาวใช่ไหมคือมันไม่ใช่แปลกหน้าที่ธนาคารลาวมาสนับสนุนการประกวดนะในไทยใช่ไหมครับมันเป็นเพราะเราอยากให้มีความรู้สึกว่าไทยลาวนี่ไม่ใช่ประเทศที่ห่างไกลแล้วก็เรามีวัฒนธรรมที่คล้ายกันสวัสดีครับผมธนพลหลาอ้นนะครับตัวแทนของสโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมินะครับสโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิมีความรู้สึกยินดีมากที่ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการประกวดมิสแกรนด์ของจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นเรื่องใหม่ครับเราอยากจะให้ทุกท่านทั่วประเทศได้รู้จักจังหวัดชัยภูมิมากขึ้นกิจกรรมคือเป้าหมายสโมสรกีฬาเนี่ยก็คือมันสนับสนุนเรื่องกีฬาอยู่แล้วแต่ว่านันทนาการเนี่ยการประกวดมิสแกรนด์คือหนึ่งในกิจกรรมนันทนาการนะครับทางสโมสรก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆจังหวัดถ้ากิจกรรมใดๆที่ดีๆที่เป็นกิจกรรมที่เราสามารถจะส่งเสริมได้ก็ยื่นความจำนงไปที่สโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิยินดีสนับสนุนครับแล้วก็ยินดีที่จะเข้าร่วมทุกกิจกรรมนะครับขอบคุณครับสำหรับมิสแกรนด์อีสานเหนือปีนี้นะคะก็จะมีมิสแกรนด์จังหวัดเลยมิสแกรนด์หนองบัวลำภูมิสแกรนด์บึงกาฬแล้วก็มิสแกรนด์สกลนครนะคะแถลงข่าววันนี้แต่จัดประกวดในเดือนพฤษภาคมนะคะจะมีการเก็บตัวน้องๆ นางงามแล้วก็อบรมผู้เข้าประกวดวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมนะคะส่วนประกวดรอบไฟนอลหรือรอบตัดสินก็จะเป็นวันที่8พฤษภาคมสถานที่จัดงานก็คือโรงแรมเลยพาเลทนะคะซึ่งทางด้านของคุณสุพจน์ท่านกรุณาให้ใช้สถานที่ทั้งเก็บตัวแล้วก็ประกวดรอบตัดสินที่นั่นด้วยนะคะยังไงก็ขอเรียนเชิญท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะคะไปทำข่าวที่นั่นได้ค่ะเพราะว่าของเรามีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MVTV นะคะแล้วก็ไทย Channel แล้วก็อีกอันนึงก็คือ NBTV ใช่ค่ะทุกๆงานอีเวนต์ทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ